สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสะใภ้เยอรมันอีกแล้วนะคะนี่เพื่อนๆเอาเมนูผัดสตอมาฝากนะคะเป็นวิธีทำผัดสตอง่ายๆของเจ๊ปุ้ยนะคะไปชมกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะผัดสตอกันนะคะอันนี้ก็เป็นหมูสับค่ะปุยโขกกับพริกกับกระเทียมนิดนึงนะคะแล้วก็กะปิค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นสตอนะคะนี่สตอก็มีผ่าบ้างไม่ผ่าบ้างนะคะเม็ดใหญ่ก็จะผ่าก็มีน้ำตาลนะคะผงปรุงรสน้ำมันหอยที่ปุยจะใส่นะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนี่ก็เป็นกระทะที่เราตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วนะคะจะลองใส่หมูลงไปว่าโอเคหรือยังนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่หมูอันนี้ก็จะต้องยี่ๆออกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราตำแล้วก็เนื้อหมูก็จะแตกออกจากกันยากนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ผัดให้หมูสุกก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนหมูก็เริ่มสุกนะคะเราก็จะปรุงรสชาติเลยใส่น้ำมันหอยลงไปพอประมาณนะคะผงปรุงรสก็ประมาณนึงเดี๋ยวเค็มเพราะว่าหมูเราก็อาจน้ำตาลหมูเราก็อาจจะเค็มอยู่แล้วนะคะนี่น้ำตาลทรายใส่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะทำยังไงนะคะสุดใครสุดมันอันนี้ปุ้ยก็เอาความสะดวกแล้วก็อยากกินรสชาติไหนก็ทำนะคะแล้วแต่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนผัดทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวเรามาชิมรสชาตินะคะโอเคแล้วค่ะทุกคนใส่สตอลงไปเลยเนาะอันนี้ก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันให้สตอพอสุกนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนผัดสตอหมูสับก็ผัดสตอหมูสับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เป็นไงหน้าตาน่ากินไหมคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุ้ยเอาเมนูอร่อยอร่อยมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นผัดหมูสับผัดสตอค่ะหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆนะคะก็ลองไปทำดูนะคะใครมีสตอก็เอามาทำแบบนี้ก็ได้หรือจะกินเปล่าๆก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจเจ๊ปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน